เปิดม่านย่านโลกีเปิดเรื่องราวเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ยุคพ.ศ. 2435อย่างบางฉากนี่เราคิดว่าแววตาเราเซ็กซี่แล้วนะอะไรเงี้ยแต่พี่สันก็จะแบบเฮ้ยมันได้อีกก็มันสะใจมันดีนะแล้วก็รู้สึกเวลาเล่นอ่ะมันถึงดีไม่มีวันไหนที่ยังไม่มีรอยช้ำและเปิดเบื้องหลังซีรีส์ที่บอกเลยว่าทำถึงสร้างหอบุพชาติขึ้นมาสร้างขึ้นมาเลยเลยเลิศนะเลิศไม่ไหวอ่ะช้ำเตรียมต้อนรับซีรีส์เรื่องแรกจากโปรเจกต์วันดีออริจินอลด้วยการเปลี่ยนสู่ซ่องวันอย่างเป็นทางการที่ซ่องนี้ได้ทำให้โซเชียลสะเทือนมาแล้วและเรื่องของเรื่องวันนี้จะขอพาชมเรื่องหลังม่านของซีรีส์บางกอกคานิกากับเบื้องหลังในทุกมิติที่ไม่เคยมีใครนำมาเล่าอุ่นเครื่องกันก่อนที่จะได้รับชมพร้อมกันในวันที่8พฤษภาคมนี้ใส่กระโหลกไว้นะว่ามึงอยู่ใต้ตีนกูพอรู้ว่าจะทำวันดีออริจินัลเนี่ยก็หาเรื่องกันว่าเอ๊ะเราอยากพูดเรื่องอะไรโอเคเราอยากพูดถึงเรื่องผู้หญิงแต่ทีนี้เอ๊ะเรื่องไหนล่ะที่มันจะมีความเป็นสากลด้วยมีความเป็นดูแล้วแบบเออเนี่ยเป็นคอนเทนต์คนไทยก็นึกถึงเรื่องพีเรียดก็ไปหาข้อมูลก็เจอเป็นข้อมูลของกฎหมายตาสามดวงที่ห้ามไม่ให้คน33จำพวกขึ้นเป็นพยานในศาลหนึ่งในจำพวกนั้นก็คือโสเภณีมันเหมือนการพูดถึงพลเมืองชั้นล่างอ่ะในสังคมเกือบจะไม่ได้รับให้รู้สึกว่าเขาคือคนโสเภณีสมัยนั้นเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายและเป็นภาษีที่สามารถเอาไปขุดคลองสร้างถนนไม่มีใครมองว่าเราเป็นคนแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตเท่าคนทั่วๆไปที่เลยรู้สึกว่าโอ้โหอันนี้มันเป็นความเหลื่อมล้ำที่เห็นภาพมากอะว่าแบบทำไมวะก็เลยเลือกเป็นโสเภณีในยุครัชกาลที่5เพราะว่ารัชกาลที่5เนี่ยเป็นยุคที่เริ่มมีการเลิกทาสซึ่งมันก็ยังเป็นยุคที่ยังมีทาสอยู่ยังไม่มีการเลิกทาสประกอบกับในเรื่องมันยังมีคำเรื่องการค้าทาสอยู่ด้วยโสเภณีว่าต่ำแล้วบวกความเป็นทาสเข้าไปอีกอ่ะมันเลยยิ่งต่ำเข้าไปไม่มีสิทธิ์ในการทำอะไรเลยความรักก็มีไม่ได้ไม่มีใครฟังไม่มีใครเชื่อมันกดขี่แล้วมันไม่มีความยุติธรรมต่ออาชีพที่เขาเป็นโสเภณีที่รู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยด้อยค่าแล้วทำยังไงที่ตัวเองจะขึ้นไปอยู่ไม่ต้องมากกว่าคนอื่นหรอกแค่ใช้ชีวิตเท่าคนธรรมดามีความฝันเหมือนคนธรรมดาจะทำได้ไหมนั่นคือบางกอกคานิกาดอกไม้งาที่ราคาแพงที่สุดของหอบุพชาติตัวกุหลาบเขาจะมีเสน่ห์เขาจะมีกลิ่นกายที่หอมชวนให้แบบหลงไหลก็มันพวกทนไม้ทนมือมั้งเป็นตัวท็อปที่แบบว่าเขาเรียกว่าสู้มืออะยังอายุน้อยค่ะมันถึงเวลาช่วงนึงของเด็กสาวที่ควรจะไปเป็นแล้วแต่เราก็พยายามไฟเพื่อที่จะไม่เป็นพี่จะทำทุกอย่างให้พวกเราเลิกเป็นให้ได้ก่อนที่จะเริ่มอ่ะพี่ได้นั่งคุยกับอิงฟ้าแล้วพี่ก็ไปนั่งคุยว่าแบบชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วพอได้คุยแล้วรู้สึกว่าโหเขาเก่งจังเลยอ่ะความสำเร็จของเขาไม่ใช่เรื่องฟลุกมันมาจากความสามารถของเขาจริงๆเป็นคนที่เป็นผู้นำคิดได้จะทำยังไงเพื่อจะปกป้องดูแลคนอื่นก็เลยเอามันมาเป็นคาแรคเตอร์ของกุหลาบด้วยที่มันเป็นลีดเดอร์ของกลุ่มชั้น3คนจะหาเงินมาไถ่ตัวให้ได้ในบทบาทของอิงฟ้าที่เล่นเป็นกุหลาบเนี่ยมันก็จะแบบสวยหวานมีความเป็นนางเอกมากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องมีพลังบางอย่างที่มากกว่านางเอกหน่อมแนมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่อิงฟ้าก็ทำหน้าที่นั้นได้ดีกูบอกให้มึงความที่เป็นบทโสเภณีหรือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมันน่าจะเป็นการพลิกบุคลิกของเราอีกหนึ่งอย่างที่คนจะต้องแบบเฮ้ยอิงฟ้าเล่นเป็นโสเภณีอะไรเงี้ยน่าสนใจสำหรับเราเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันแรงไปมันอาจจะเป็นการตีแผ่มุมมองอีกหนึ่งมุมมองที่ทำให้คนเข้าใจโสเภณีได้มากขึ้นแล้วถ้าเขาเลือกให้เป็นเราในการที่จะแบบสื่อมุมมองอันนั้นอ่ะก็ยิ่งรู้สึกว่าแบบไม่มีอะไรต้องปฏิเสธเลยอ่ะ
คือเราโคตรต่ำต้อยอย่างนี้เลยอ่ะนึกออกป่ะแล้วพอเขาอะไรปุ๊บเนี่ยชิบหายลนลานกูจะยังไงไม่รู้ลองหาของตัวเองมาในแบบนึงอ่ะนะลองหามาก็ยากนิดนึงอย่างบางฉากที่เราคิดว่าแววตาเราเซ็กซี่แล้วนะอะไรเงี้ยแต่พี่สันก็จะแบบเฮ้ยมันได้อีกความที่มันเป็นโสเภณีอ่ะมันจะต้องมีความแบบเหมือนประสบการณ์มันต้องมากกว่านี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยดูว่าอ่ะอันนี้เยอะอันนี้เกินไปนี้น้อยไปอะไรเงี้ยคือสิ่งที่ก้อยได้รับจากอิงฟ้าเวลาแบบว่าก้อยเล่นกับเขาก็จะรู้สึกว่ามาดิเอาดิคือเขาเป็นคนที่ตามีพลังมากคือข้างในเขามันเยอะอะไรเงี้ยก้อยรู้สึกว่าก็ต้องยอมรับว่าคนนี้มีของมันตรงกับพี่อิงฟ้าเพราะฉันเชื่อว่าเขาสู้มาเยอะก็เลยแบบตัวละครอาจจะผลักดันเขามากๆทุกครั้งที่ทำงานกับเขาฉันรู้สึกว่าเขาทำได้ดีทุกครั้งเลยในพาร์ทที่เป็นนักแสดงจริงๆจังๆเนี่ยอันนี้จะเป็นผลงานชิ้นแรกที่หนูรู้สึกแน่นอนมันภูมิใจมากๆอยู่แล้วตื่นเต้นท้าทายแล้วก็จะทำมันให้ได้ดีที่สุดเพื่อให้แฟนคลับแล้วก็คนที่รอชมผลงานชิ้นนี้ให้เขารู้สึกภูมิใจแล้วก็หนูเชื่อว่าเขาจะรับรู้ได้ว่าเราตั้งใจจริงๆคือเขิมอ่ะเอ้ยมาใจมาแล้วเขาพาเป็นธรรมก็มันสะใจดีนะมันเข้มข้นมันจัดจ้านแล้วก็รู้สึกเวลาเล่นอ่ะมันถึงดีพอเริ่มแบบโตขึ้นก็รู้สึกว่าไม่ชอบทำอะไรเดิมๆมันท้าทายมากทั้งตัวเรื่องด้วยแล้วก็มันสะใจชีวิตอีโบตันมันก็ฝันจะเป็นผู้หญิงธรรมดาคนนึงเจ้าค่ะแต่จริงๆโบตันคือคีปอิทซิมเปิลมากๆคือเราแค่อยากมีความรักได้อยากได้อยู่กับสามีอยากมีลูกเราแค่ต้องการอะไรที่มันปกติชนที่สุดหรือว่าเรียบง่ายที่สุดแต่เรากลับไม่ได้ด้วยซ้ำเลยขอความเป็นธรรมให้กับตัวเองด้วยทัศนคติหรือ attitude ของตัวละครอะโบตันเป็นตัวละครที่ก้อยรู้สึก relate ทางความรู้สึกได้ไม่ยากขนาดนั้นก็เข้าใจการสู้เพื่ออะไรบางอย่างสู้เพื่อคนรักสู้เพื่อศักดิ์ศรีอะไรเงี้ยก้อยว่าความรู้สึกนั้นเป็นความรู้สึกที่ก้อยรีเลทกับโบตันเราแค่ต้องการความเป็นคนที่มันเป็นคนธรรมดาก้อยเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ไม่เคยเล่นบทแรงขนาดนี้แล้วนี่คือครั้งแรกที่ก้อยจะเล่นบทแบบนี้ซึ่งมันก็ท้าทายแล้วพี่รู้สึกว่าด้วยความสามารถของก้อยทำได้แล้วก้อยสนุกที่จะทำด้วยพอรู้ว่าเป็นก้อยอ่ะผมรู้ว่าเราน่าจะได้ความแบบความจริงจริงจังจังจากก้อยแบบตรงไปตรงมาถ้าข้างในมันไม่ได้อะมันก็จะเล่นแบบนี้ไม่ได้ก้อยก็เป็นผู้หญิงที่มีความฝันเหมือนกันเรามีสิ่งที่เราอยากไปเรามีความเชื่อเราไม่ชอบให้ใครมาดูถูกหรือว่าดูแคลนศักดิ์ศรีในความเป็นเราเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าความรู้สึกเหล่านี้เป็นความรู้สึกที่ก้อยเข้าใจแล้วก็เชื่อว่าผู้หญิงทุกๆคนไม่ต้องผู้หญิงหรอกมนุษย์ทุกคนน่ะมันมีศักดิ์ศรีในตัวเองแล้วมันไม่ชอบให้ใครก็ตามมาดูถูกว่าเราแม่งไม่ใช่มนุษย์ที่เท่ากับคนอื่นก็ว่าความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่คนดูทุกคนไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามเขาจะรู้สึกได้ทุกครั้งที่ชาวแบบพอทุกคนถามเล่นเป็นอะไรลูกเล่นเป็นแบบ pre trainee โสเภณีอะค่ะทุกคนจะฮะเป็นบทที่แรงที่สุดตั้งแต่ชาเคยเล่นมาแล้วก็มีหลายๆฉากที่ไม่เคยทำมาก่อนไม่เคยเล่นมาก่อนเพราะฉันอยากถ่ายตัวจากการเป็นทาสโดยส่วนตัวเทียนหยดนะคะไม่ได้ทำอาชีพนี้โดยตรงแต่อาจจะต้องทำในอนาคตแต่ทุกคนมันตาหน้าไปแล้วว่าแบบถ้าอยู่หอผู้ประชาก็คือผู้หญิงทุกคนก็เป็นไปหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะทาเลตเนี่ยเราเห็นล่าสุดคือจากดีลิทเขาเล่นแบบโหเล่นเก่งมากแล้วพอเป็นบทเทียนหยดก็เลยนึกถึงชาเลตเรารู้สึกว่าเป็นบทที่ยากด้วยแล้วเชื่อว่าชาเลตจะเล่นได้ดีเขาดูมีพลังอะหน้าตาสายตาเขาดูมีพลังแล้วแบบว่าเวลาเล่นเวลาอะไรมันดูมีเสน่ห์มีพลังแปลกๆความสามารถล้นและน่าจะมีพลังที่มากพอที่จะขับอะไรได้ออกมาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคชอบความเลิศของชาเลตคืออะไรรู้ป่ะคือก้อยว่ามันเซียนกองถ่ายมากเหมือนมันอยู่กองถ่ายมาตั้งแต่เด็กสมมติมันต้องเล่นซีนที่หนักมากก้อยมันสามารถทำก้อยอย่างเงี้ยแต่พอ5-4-3-2น้ำตามาแล้วก็คิดเลิศนะมึงไม่ต้องมาวิ่งให้กูเก่งไม่เท่ามึงกูขอทำสมาธิก่อนมันเก่งจริงพี่บ้าจริงไม่มีวันไหนที่ผมไม่มีรอยช้ำกูไม่เป็นกันสามคนมีความฝันที่ต่างกันในค่ำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้สักวันหนึ่งมันจะต้องได้ไปเที่ยวรอบโลกยังคงมีรักเธอเราแค่อยากมีความรักได้อยากได้อยู่กับสามีอยากมีลูกกับที่ความฝันนั้นพร้อมเป็นเพื่อนตาย
ความฝันคืออยากเรียนหนังสืออยากรู้หนังสืออยากมีความรู้พวกมึงจำเอาไว้เลยนะที่พวกมึงมีอยู่มีกินก็เพราะว่ามีแม่ราตรีคอยคุ้มกะลาหัวอยู่นี่ไงทุกคนรอบๆตัวบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่3คนเป็นคนที่ยืนหยัดและพยายามจะทำท่ามกลางทุกคนบอกว่าไม่ได้เนี่ยฉันจะทำให้ได้แล้วเขาก็ต่อสู้กับทุกๆอย่างเพื่อจะทำให้ได้ด้วยฉันอยากไถ่ตัวจากการเป็นทาสฉัน3คนจะหาเงินมาไถ่ตัวให้ได้พวกมึงมีเงินด้วยสุดท้ายมันว่าด้วยเรื่องของโสเภณีจะมีสิทธิ์เท่าเทียมกับคนอื่นได้ยังไงเราจะไปทำความฝันของเรานั้นได้ยังไงในสังคมที่มันปิดกั้นแล้วมีแม้กระทั่งกฎหมายยังไม่ยอมรับเลยอ่ะนั่นก็เป็นการสู้เพื่อความฝันในหลากหลายรูปแบบซึ่งแต่ละคนก็มีความฝันที่แตกต่างกันไปแต่บนเส้นทางความฝันของพวกเธอทั้ง3คนยังต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับคนอื่นๆอีกมากมายที่บางคนเข้ามาเพื่อเป็นแรงผลักดันขณะที่บางคนเข้ามาดับฝันให้ไม่เหลือซากก็มันหนักหนาแน่นอนเพราะว่านอกจากสังคมแล้วเราก็ต้องรับมือกับความรุนแรงอีกซึ่งมันความรุนแรงที่เราไม่สามารถควบคุมได้ทุกๆสตอรี่จะเทิร์นให้ทุกคนเอาใจช่วยแล้วรู้สึกว่าแบบอยากให้เขาออกไปจากตรงนั้นให้ได้อยากให้เขาไปในสูตรในสิ่งที่เขาต้องการบ้างได้เป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงที่ไม่ว่า3คนนี้จะทำอะไรก็จะคอยซัพพอร์ตกันตลอดมันก็เลยแบบค่อยๆลุกฮือแล้วรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมแล้วก็ค่อยๆลุกฮือสู้ไปเรื่อยๆจากคนที่มันอยู่ต่ำกว่าที่จะต่ำอีกอ่ะมันจะขึ้นมามันจะทำได้ไหมความเหลื่อมล้ำตรงนั้นพวกข้าคิดทางหาเงินได้แล้วเจ้าค่ะเมื่อบทพร้อมนักแสดงพร้อมก็ถึงเวลาที่ต้องเปิดหอบุพชาติอย่างเป็นทางการด้วยงานสร้างที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพื่อให้โลกของบางกอกคณิกาออกมาได้อย่างโดนใจผู้ชมมากที่สุดและงานนี้ก็ดันไปโดนใจเหล่านักแสดงด้วยเช่นกันจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมเรื่องของเรื่องช่วงหน้ายังอยู่กันต่อกับรายการเรื่องของเรื่องกับเรื่องของซีรีส์บางกอกคณิกาซึ่งทีมงานและนักแสดงทุกคนพร้อมทุ่มเต็มที่ที่จะพาไปตามติดชีวิตของ3หญิงงามแห่งหอบุพชาติบนเส้นทางความฝันและการฟาดฟันเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีในวันที่8พฤษภาคมนี้ตอนแรกยังไม่ได้ตื่นเต้นมากเท่าไหร่ค่ะแต่พอรู้ว่ามีนักแสดงมีใครบ้างก็ตื่นเต้นวันที่จะมาถ่ายวันแรกนอนไม่หลับมันเล่นยากนะเพราะมันหลายเลเยอร์ด้วยความที่เรายังไม่เคยร่วมงานกับพี่ๆดาราเบอร์ใหญ่ขนาดนี้ในความตื่นเต้นก็จะมีความกดดันเล็กๆโอ้โหมาทุกคนมาทุกคนได้แสดงคือแบบครบนับไม่หมดแล้วผมตื่นเต้นมากนับเองยังตื่นเต้นเองเลยผมยังไม่เคยเจอแบบนี้ไงเห็นตอนแรกก็ตกใจอยู่นิดนึงแล้วเก็บอาการเราโตมากับละครที่เราดูแล้วเราได้มาร่วมงานกับเขาในวันนึงมันก็เป็นความภูมิใจหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเขาเก่าๆกันจริงๆเวลาเขาจะพูดเขาจะอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยเลิศนะเลิศไม่ไหวอ่ะตอนแรกที่เราอ่านบทเลยอ่ะตอน read through กันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออบทมันแปลกดีอ่ะก็จะมี acting coach นั่งอยู่ด้วยมีพี่ป้อนนั่งอยู่ด้วยพี่ป้อนบอก read through อันนี้คือต้องเอาจริงๆในขณะที่เราดูคนนู้นเล่นคนนี้เล่นเราโหนี่เด็กนี่เล่นเก่งเว้ยเรามาเจอคนที่ทำงานจริงจังด้วยกันเราก็จะสนุกอ่ะแล้วมันก็จะถ่ายทอดซึ่งกันและกันได้ชัดขึ้นนะฮะเราแค่อ่านบทเรายังโอ้ยแบบโอ้ยอะไรวะอะไรอย่างนี้เลยฮะจัดเต็มแน่นอนค่ะมันต้องเต็มที่ครับเพื่อให้งานออกมาให้ดีที่สุดก็ตื่นเต้นในเรื่องของสิ่งที่กำลังจะเข้ามาในทุกมิติค่ะก็รู้สึกดีใจที่เป็นอีกหนึ่งก้าวเลิศเป็นแม่ราตรีค่ะเป็นเจ้าของหอคณิกาชื่อหอบุพชาติก็ต้องคุมซ่องนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นก็ชี้เป็นชี้ตายได้เรื่องนี้ก็เรียกว่าดาร์กมากพอสมควรเวลาเล่นกันแล้วมันแบบมันมากเลยอ่ะมันสนุกมากเดี๋ยวก็โดนกระทืบเดี๋ยวก็โดนแตะเดี๋ยวก็โดนเหยียบหน้าจำใส่กระโหลกไว้นะว่ามึงอยู่ใต้ตีนกูซึ่งถึงการโทรหาคนเขียนบทที่ระบายอะไรใส่ฉันหรือเปล่าคนเขียนบททงเกียรติกูแหละอะไรเนี่ยก็สงสารอ้อมอยู่อ้อมนุ่มกับบ้านทุกวันเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวอ้อมดันตัวเองขึ้นมาด้วยว่ามันดูดราม่าดินี่เบาแล้วนะนี่ยังให้หมดแล้วนะเนี่ยหนูว่าเราต้องเป็นพี่อ้อมอ่ะฉากที่เราจะต้องแบบ
เล่นด้วยกันมันดูธรรมชาติมากๆมันดูไม่เป็นการแสดงอ่ะมันดูเป็นเลียวมากเขาส่งมาดีอ่ะแล้วทำให้เราแบบเล่นแล้วเรารู้สึกเออมันเป็นอย่างนี้เองเวลาที่เราทำงานร่วมกับคนที่เป็นมืออาชีพอีกคนนึงอันนี้งงมากเจอพี่นกชัดชัยก็เฮ้ยอะไรพี่นกเลยเหรอพี่นกก็เล่นมาหลายบทบาทเนาะเรียนเยอะเป็นคนดีคนไม่ดีคนแต่ว่าพญาจราญก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจพญาจราญเป็นอะไรที่แบบลึกกว่านั้นอ่ะมันลึกกว่านั้นมันมีอะไรให้สนุกมากในคาแรคเตอร์มันมีอะไรให้เชื่อเฉือนกับตัวละครหลายๆตัวเวลาจะอยู่ข้างพี่นกชัดจะเรียบร้อยกว่าปกตินะคะพี่นกเป็นคนสุขุมแล้วก็แบบอ่อนโยนนะคะทุกครั้งที่เขาเดินเข้ามาเหมือนแบบเขาลอยมาตอนก็เห็นพี่นกชัดชัยเดินเข้ามาเขาไม่ต้องพูดอะไรเลยอ่ะพอ5 4 3 2แกดูเป็นพญาขึ้นมาเลยค่ะแล้วฉันพี่นกดูจังฉันชอบจริงๆก็ที่มีความฝันค่อยมองเขาแบบโอ้โหมันเบอร์นี้แล้วอ่ะมันโอ้โหมันแทบไม่ต้องพูดอะไรแล้วและนักแสดงมากฝีมืออีกเพียบที่ขนกันมาสาดพลังการแสดงในบางกอกคณิกาซีรีส์เรื่องแรกของโปรเจกต์วันดีออริจินอลเพื่อให้สมกับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ก้าวใหม่และเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ที่ใครๆต่างต้องจับตามองโอเคแปลว่าฐานการแสดงยังไงเราก็ต้องเอาให้ได้เหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันจะเพิ่มไปก็คือโปรดักชันทุกอย่างมันจะเพิ่มพูนขึ้นมาณสถานที่แห่งนี้มีการผนึกกำลังกันของคนเบื้องหลังยอดฝีมือที่จะมาทำให้งานสร้างในซีรีส์เรื่องนี้ยกระดับมาตรฐานเทียบเท่าสากลคุณต้องถ่ายทำด้วยสเกลที่international เขายอมรับมันน่ะก็ในเมื่อดูว่าอ้าวนี่คอนเทนต์ from Thailand แล้วทำไมถ่ายห่วยงี้วะมันไม่ได้ดิคุณก็ต้องนึกออกไหมอยู่ในลีกเดียวกันกับเขาอะเราจะทำไทยคอนเทนต์นะถ้ามัน true the world ได้เราต้องพามันไปด้วยกันทั้งคนสร้างคนทำคนเล่นเราจูงมือไปด้วยกันนั่นคือพลังของวันดีออริจินอลด้วยขนาดด้วยการเคลื่อนกล้องในการถ่ายทำด้วยองค์ประกอบอื่นๆน่ะซีนกลางคืนบ้างแล้วก็เรื่องยานพาหนะเรื่องผู้คนเรื่องต่างๆเนี่ยสรุปคือต้องสร้างอ่ะเราก็ปักหลักอยู่ที่นั่นได้ก็ได้เกือบเต็มเรื่องอ่ะก็ต้องวางผังก่อนวางผังแล้วก็ต้องเขียนแบบต้องทำแต่ละหลังหน้าตาเป็นยังไงทั้งรายละเอียดของร้านค้าว่าร้านเมนมีร้านอะไรบ้างแล้วก็ถ้าผ่านจากร้านนี้ไปจะเห็นอะไรในนั้นก็จะมีหอคณิกาอยู่มีศาลเจ้ามีโรงยิ้วมีอะไรพวกนั้นอ่ะก็ทำโรงยิ้วเข้ามาในเนี้ยในหอนี้เลยเพราะตอนนี้ไอ้โรงยิ้วมันหายากที่เป็นสไตล์เป็นยุคนั้นอ่ะใกล้เคียงอย่างนั้นหายากหอบุพชาติเนี่ยทำสองชั้นชั้นบนชั้นล่างต้องมีโถงก่อนโถงแล้วก็มีบันไดเวียนแล้วก็มีเวทีที่สำหรับการแสดงอะไรเงี้ยก็ใส่พวกสีสันสไตล์อะไรต่างๆไปก็ไปดูสีจริงตามแถวเยาวราชแถวถนนแปลงนามแถวอะไรพวกนั้นต้องมีเรฟเฟอเรนซ์ข้อมูลส่วนใหญ่ก็มีอยู่หาดูจากรูปถ่ายจากข้อเขียนแล้วเรามาเห็นอันเนี้ยก็คือรีเมคเมืองขึ้นมาจริงๆแล้วมันมีซอกซอยที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเหมือนวิธีการเป็นอยู่ของคนยุคนั้นจริงๆก็รู้สึกว่าตอนเล่นก็มันฟิลอะมันส่งผลดีกับนักแสดงมากเลยนะเพราะมันทําให้เรารู้สึกว่าในทุกๆพื้นที่ที่เราไปมันเหมือนเมืองจริงๆอ่ะมันรู้สึกว่าแบบมันเป็นที่ที่เราคุ้นเคยเพราะเราไปทุกวันชัดถ่ายทุกวันแล้วมันเป็นที่ที่กองอื่นไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเราเซตขึ้นมาเพื่อกองเนี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามีความแบบเป็นเอกลักษณ์ของเรื่องนี้ในส่วนของวันดีนะครับผมมาดูแลส่วนที่เป็นคอนเซปชวลดีไซน์เนี่ยเจาะเรื่องของภาพปิดเสียงไปเนี่ยภาพก็เล่าเรื่องแล้วหน้าที่ผมก็คือเป็นผู้กำหนดมาว่าภาพของซีรีส์ชุดนั้นเนี่ยโลกของมันควรจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงมีสีสันอย่างไรคอมโพสิชันยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องของภาพเรื่องบางกอกคณิกาเนี่ยครับสิ่งที่มีอิทธิพลกับภาพมากที่สุดในซีรีส์นี้คืออุณหภูมิสีของแสงจากข้อมูลที่รีเสิร์ชมาเราก็จะพบว่าบ้านเมืองยุคนั้นน่ะไอความเก่าความไม่เป็นระเบียบความมี texture ที่ดุที่ rough ที่หยาบก็จะมีความแบบหม่นเทาเราก็จะให้อุณหภูมิของแสงที่เป็นสีเขียวโดยที่ให้
ผู้หญิง3คนเนี่ยเป็นสีที่สว่างแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาเริ่มได้แสดงออกหรือได้ต่อสู้ผ่านการแสดงออกของเขาเนี่ยพื้นที่สีอุ่นเนี่ยมันจะขยายตัวขึ้นอีเทียนหยดมันมีความฝันเจ้าค่ะส่วนอีโบตันมันก็ฝันจะเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนนึงเจ้าค่ะแล้วเองล่ะมีความฝันกับเขาบ้างไหมตื่นเต้นและดีใจที่ได้มามีส่วนร่วมกับโปรเจกต์ของวันดีครั้งนี้ครับเราจะทำซีรีส์ไทยนะครับให้ออกมามีมาตรฐานที่เทียบเท่ากับงานที่เราชมทั่วๆไปในสตรีมมิ่งอะนะเราได้ชมงานของหลายๆประเทศแล้วเนี่ยผมว่ามันจะเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามชมมากครับและงานกำกับภาพในซีรีส์บางกอกคณิกายังได้ผู้กำกับภาพมือโปรระดับประเทศมาเสริมทัพพี่เปียก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชารุสวะเก่งมากเลิศมากพี่เปียผมเคยเห็นผลงานเขาแล้วผมเคยดูแบบหลายเรื่องที่เขาทำอ่ะผมชอบมากเลยโหแต่พอมาเห็นของจริงเกินที่เราคิดไว้อีกโอ้โหแล้วเวลาพี่เปียจัดแสงโอ้โหกว่าเขาจะจัดแสงกว่าจะยิงสโมกกว่าอะไรคือก็รู้สึกว่ามันสวยงามมากพอเรามาเห็นทุกอย่างที่เป็นแบบร้อยเรียงมาแล้วก็รู้สึกว่าแบบอ๋อที่พี่เปียปีนขึ้นไปบนนั้นเนี่ยเพื่อมุมนี้เท่านั้นเลยเราก็ได้ดูเฟรมว่ามันสวยมากเลยพี่จะทำทุกอย่างให้พวกเราเลิกเป็นให้ได้ทั้ง3คนรวมถึงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ออกแบบและสร้างสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านงานระดับพรีเมียมมาแล้วมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซีรีส์เรื่องบางกอกคณิกาที่ยุคสมัยทำให้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต้องใส่ใจรายละเอียดเป็นพิเศษอันดับแรกก็คือรัชกาลที่5นะฮะบางกอกคณิกาเราก็ต้องเจาะเข้าไปในดีเทลก่อนว่าในรัชกาลที่5เนี่ยต้องมีอะไรบ้างชุดตัดใหม่หมดเลยฮะตัดใหม่หมดเลยดีไซน์ใหม่หมดตามคอนเซ็ปต์ว่ามันจะเป็นตามแนวไหนอย่างเงี้ยครับเฉพาะวันนี้หนูก็4แล้วเนี่ย4ชุดสีสันสดใสทุกชุดนุ่งแบบตรงกระเบนใส่สบายอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยมันก็ไม่ง่ายนะมันก็ยากอ่ะเขาต้องมีความประณีตอยู่พอสมควรในยุคนั้นความสวยงามอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันไม่แน่มันอาจจะกลับมาเป็นเทรนด์การแต่งตัวที่เป็นไวรัลอีกครั้งหนึ่งก็ได้มันเหมือนกับว่าการทำงานของพี่ต้องทุกครั้งเนาะคือเราต้องวิ่งหนีตัวเองเนาะวิ่งหนีความจำเจของตัวเองซึ่งมันทำมาเป็นแบบ20-30 ปีแล้วมันต้องหาอะไรที่มันมีสิ่งใหม่ๆกับตัวเองอ่ะพอมันมีอันนี้ขึ้นมาเออมันก็ท้าทายดีพอเวลาเรารับอะไรมาที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆในชีวิตเข้ามามันก็ทำให้เราตื่นเต้นเนาะแล้วก็อยากจะทำยังมีเบื้องหลังกว่าจะมาเป็นซีรีส์บางกอกคณิกาอีกมากมายที่บอกเลยว่างานนี้จะธรรมดาไม่ได้โดยเฉพาะอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะเป็นไฮไลท์จนทำให้แทบละสายตาไปจากหน้าจอไม่ได้เลยทีเดียวก็คือซีรีส์เรื่องนี้มีโชว์กว่าจะออกมาเป็นโชว์แต่ละโชว์นั้นต้องบอกเลยว่างานนี้ทั้งหนักทั้งหินโดยเฉพาะสาวๆแห่งหอบุพชาติและยังมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นที่เรื่องของเรื่องนั้นจะนำเบื้องหลังมาให้ชมกันแบบจุใจอย่างแน่นอนอยากจะฝากเรื่องบางกอกคณิกานะคะไว้ในอ้อมใจของทุกคนรับรองว่ามันจะไม่ผิดหวังแน่นอนมันน่าจะให้ข้อคิดอะไรได้ดีอีกหลายมุมมองอยากให้ทุกคนรอติดตามชมห้ามพลาดนะคะบางกอกคณิกาเริ่มวันพุธที่8พฤษภาคมนี้ดูเวอร์ชั่นทีวีทางช่องวัน31ดูเวอร์ชั่นอันคัททางแอป 1D พบกับเรื่องของเรื่องได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา4โมงเรื่องของเรื่องจะทำให้คุณรู้ว่าวงการบันเทิงไม่ใช่แค่เรื่องบันเทิงไปวันๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ